สวัสดีนิสิตนะครับก็สำหรับวิดีโอคลิปชุดนี้เป็นวิดีโอคลิปของสัปดาห์ที่7ของการเรียนในรายวิชานะครับก็เดี๋ยวตั้งแต่สัปดาห์นี้นะครับเราก็จะเริ่มพูดถึงนะครับอัลกอริทึมนะครับนะที่เป็นลักษณะของสตรีมมิ่งอัลกอริทึมแบบเป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นนะโอเคทีนี้เดี๋ยวในช่วงแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอนะครับรีแคปพวกเรานะครับประมาณหนึ่งแล้วกันเนาะเกี่ยวกับเนื้อหาจากสัปดาห์ล่าสุดที่เราได้เรียนกันนะครับก็คือสัปดาห์ล่าสุดเราได้เรียนเรื่องของ Morris Algorithm นะครับก็คือเป็นอัลกอริทึมนะครับที่สามารถ operate นะครับบน Space ซึ่งต่ำกว่า Space ที่ใช้กันปกตินะครับนะทีนี้ปัญหาของเราเนาะก็คือยิมมาพูดถึงปัญหาของการนับใช่ไหมนะครับนับจำนวนของ Data Itemที่มีอยู่ใน input แล้วกันโอเคทีนี้ตัวอัลกอริทึมนะครับนะเราพูดถึงอัลกอริทึมของมอริสใช่ไหมจริงๆมันมีหลายเวอร์ชันนะครับก็คือมีมอริสที่เป็นเบสิกอัลกอริทึมก็เป็นมอริสพาสแล้วก็เป็นมอริสพาสพาสเนาะทีนี้เดี๋ยวจะขอรีแคปตรงนี้นิดนึงนะครับนะในเรื่องของมอริสอัลกอริทึมโอเคเราทำการพูดถึงนะครับตัวอัลกอริทึมครับที่เป็นตัวเบอร์สิกนะครับเวอร์ชันก่อนนะโอเคเวอร์ชันที่เป็นเบอร์เบสิกนี้นะครับก็คือว่าเราก็นะตัวแนวคิดของอัลกอริทึมใช่ไหมคือมันทำการเมนเทนmaintain ตัว counter นะครับชื่อว่า x นะครับโดยที่เรามองว่า x นี่เป็น random variable ในตัวเนาะนะครับซึ่งนะครับขนาดของ x นะครับหรือ space ที่เราใช้ในการ maintain ตัว counter เนี่ยหรือ implement ขึ้นมาก็คือนี่เราพูดกันไปแล้วนะครับว่ามัน space ที่ใช้คือ o นะครับแล้วก็ log n bitทีนี้นะครับการทำงานของอัลกอริทึมเนาะก็คือทำตามนี้นะครับก็คือเราจะ increment นะ increment x นะครับก็คือเซตให้ x เท่ากับ x บวก1ด้วยความน่าจะเป็น probability 1ส่วน2ยกกำลัง x แล้วก็นะครับเอาท์พุตนะครับของตัวอัลกอริทึมจริงๆมันเอาท์พุต x เนาะนะครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นค่าที่เป็นเอาท์พุตนะครับที่เป็น estimate เนาะเราเอาท์พุตสิ่งที่เป็น estimate ก็คือตามนี้นะครับก็คือเอาท์พุต n แทนใช่ไหมซึ่งเท่ากับ2กำลัง x ลบ1อันนี้เป็น estimate สำหรับนะครับค่าที่เป็น true answer ก็คือค่า n นี่โอเคอันนี้เป็น basic algorithm ทีนี้ด้วยการนะครับนะวิเคราะห์ของเราเนาะนะครับเราได้ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ตัวอัลกอริทึมประมาณนี้คือว่าอัลกอริทึมของเราเนี่ยนะครับนะไอตัว estimate ของเราเนี่ย n hat เนาะเราพบว่านะครับถ้าเรานะทำการนะครับวิเคราะห์เนาะหาตัวtail bound นะครับด้วยตัว Chebyshev inequalityเราจะได้ว่านะครับนะ n hat ของเรานะครับซึ่งก็คือ estimate เนาะมันจะมีค่าอยู่ระหว่าง n ใช่ไหมบวกไปอีก 3n แล้วก็ n ลบ 3n นะครับโอเคตรงนี้เกิดขึ้นด้วย probability
ก็คืออย่างต่ำก็คือ0.9ครับนี่เราวิเคราะห์ออกมาได้โอเคเนาะครับอันนี้เป็น probability ที่ n ของเราจะ fall อยู่ใน range นี้นะครับตกอยู่ในช่วงที่เราทำการวิเคราะห์แล้วว่าโอเคด้วยความน่าจะเป็นนะครับอย่างต่ำ0.9มันตกในช่วงนี้โอเคเนาะเพราะนั้น0.1มันก็จะตกนอกไปจากช่วงเนี้ยซึ่งจริงๆเราถือว่ามันเฟลเนาะถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นโอเคทีนี้นะครับนะไอ้ตัวเนี้ยเป็นเบสิกอัลกอริทึมใช่ไหมนะครับซึ่งจุดอ่อนของตัวเบสิกอัลกอริทึมเนี่ยถ้าเราดูจากผลลัพธ์ใช่ไหมเราจะสังเกตได้ว่าด้วยป๊อป0.9เนี่ยมันตกแบบในช่วงที่มันกว้างมากนะครับ n ลบ3 n เลยถ้าถึง n บวก3 n ใช่ไหมเพราะนั้นเราหาทางที่จะลดนะครับนะไอตัวนะครับตัวนะช่วงที่มันจะตกลงตรงเนี้ยหรือจริงๆก็คือเราก็จะลดตัว deviation ของมันเองนะเพราะนั้นเราก็ทำการพูดถึงนะครับนะimprovement ของตัว basic algorithm ใช่ไหมเราพูดถึงตัวนะครับ Morris บวกนะครับหรือ Morris plus algorithm โอเคทีนี้สิ่งที่เราทำนะครับนะก็คือสิ่งที่เรา improve ขึ้นเนี่ยนะครับเราทำยังไงใช่ไหมก็คือว่าเราใช้การเฉลี่ยนะครับคือเราทำการใช้ copy ของตัว basic algorithm เนี่ยเป็นหลายตัวแล้วก็แต่ตัวเนี่ยมันก็จะมี counter ออกไปของมันเนาะนะครับแล้วเราก็เอา counter พวกนี้นะครับเอาค่าของมันเนี่ยมาเฉลี่ยกันนะครับเพราะนั้นมันใช้ค่าเฉลี่ยเป็นตัว estimate ใช่ไหมครับทีนี้ถามว่าทำแบบนี้มีจุดประสงค์เพื่ออะไรก็มีจุดประสงค์เพื่อที่ว่าตอนนี้เราเห็นแล้วเนาะว่า n hat ของเราเนี่ยนะครับจริงๆเราพิสูจน์ไปด้วยเนาะว่าn hat ของเรานะ in expectation เนี่ยมันคือ n เราพิสูจน์ไปด้วยครับแต่ว่าเหตุผลที่มัน n hat ของเราเนี่ยมันตกอยู่ในช่วงที่มันกว้างๆแบบนี้ได้เพราะว่า variance มันสูงเพราะฉะนั้นในเวอร์ชันที่เป็น Morris plus สิ่งที่เราทำก็คือเราพยายามที่จะกด variance ให้มันต่ำลงนะครับกดด้วยการเฉลี่ยนะครับโอเคอันนี้ขอไปอธิบายซ้ำแล้วกันเนาะว่าทำไมการเฉลี่ยนะครับถึงทำให้ variance มันลดลงได้โอเคเพราะนั้น goal ของการนะครับสร้าง Morris plus algorithm ขึ้นเนาะเป็นอย่างนี้เลยกันเนาะ goal ก็คือจริงเอาขอใช้คำว่าไงนะเอา apply คลิกบางอย่างนะทีนี้ทริกในที่นี้ผมขอเรียกมันว่าเป็นมีนนะครับเป็นมีนทริกแล้วนะ apply the mean trick มีนก็คือค่าเฉลี่ยนั่นเอง apply the mean trick to reduce นะครับ the variance of the estimate โอเคทีนี้ตัวอัลกอริทึมของเราก็จะประมาณนี้เนาะก็คือ the algorithm มันก็จะ maintain นะครับโอเค KIID copy นะครับของ x เพราะนั้นเราก็จะมองว่าเรามี x 1 x 2ก็ได้ถึง x k แล้วกันโอเคทีนี้อัลกอริทึมนะครับเราก็จะเอาพุตเนาะเอสติเมตตัวใหม่ของเรานะครับก็คือเราจะเอาพุตตัว n hat นะครับแต่ว่า n hat ของเราจะถูก express ในลักษณะที่เป็นค่าเฉลี่ยของ n hat เดิมใช่ไหมเราก็จะมองว่า n hat ของเราก็คือการเฉลี่ยเคเฉลี่ยต้องเป็น1ส่วน k เนาะ1ส่วน k summation ของ i เท่ากับ1ถึง k ของ2ยกกำลัง x ครับ superscript i x superscript i นี้คือนะครับ
copy ลำดับที่ i นะครับ copy ของ x ลำดับที่ i เรามีอยู่ k ตัวโอเคนะครับสังเกตว่าไอ้เทอมนี้คือ estimate เก่าเราเพราะนั้นเราestimate ใหม่ก็คือเราเฉลี่ยโอเคทีนี้ด้วยการวิเคราะห์ของเรานะครับเราก็พบว่านะครับด้วยใช้ B-shape เนาะเราก็จะได้ว่า probability โอเคคือเราพบว่าอย่างนี้เนาะพบว่า n hat ของเราเนาะก็คือมันจะตกอยู่ในช่วงนะครับ n บวกด้วยเจ็ดเท่าของ n เนาะหารด้วยสแควร์รูทของ k แล้วก็อันนี้ฝั่งที่เป็นฝั่ง low นะครับนี่ฝั่ง high เนาะคือ n ลบด้วย 7n นะครับหารด้วยสแควร์รูท k โอเคเนาะแล้วเราก็บอกว่าโอเค probability ที่จะเกิด event ตรงนี้นะครับโอเคอันนี้เราบอกว่าเราบังคับให้มันเกิดขึ้นด้วยค่า 0.9 โอเคนะครับซึ่งตรงนี้สังเกตดูนะครับว่าเราเหมือนกับจริงๆเราทำการเซตค่านะครับผ่านตัว Chebyshev เนาะเซตให้ตัว right hand side ของเราเนี่ยเป็นจริงๆมันเซตเป็น 0.1 นะครับแต่ว่าคืออันนี้มันเป็นป๊อปที่มันจะสำเร็จใช่ไหมนะครับแต่ว่าตัว Chebyshev จริงๆมันใช้สำหรับวิเคราะห์ป๊อปที่จะเฟลถูกป่ะแต่ทีนี้นะครับจากตรงนี้เนาะนะครับจริงๆได้ 0.9 เนี่ยเราตั้งเป็นอะไรก็ได้นะครับตั้งค่าทั้งที่บางค่ายังไงก็ได้แต่วันนี้ตอนที่ผมสอนไปในคลิปก็คือตั้ง 0.9 นะครับแล้วเราก็พบว่าโอเคด้วยนะครับความน่าจะเป็นที่มันจะสำเร็จด้วย 0.9 เนี่ย n hat ของเราเนี่ยนะครับไอ้ที่เราบอกว่ามันสำเร็จเนี่ยคือมันตกอยู่ใน range นะครับ n บวกลบ7เท่าของ n hat ด้วย square root okคือสังเกตดูว่าจากตรงนี้นะครับเราสามารถทำให้ k เนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมอันนี้จริงก็ไม่อยากพูดแบบนั้นนะครับคือเราสามารถทำให้ในตัวค่านะครับนะหรือช่วงเนาะครับช่วงไอ้ตรงเนี้ยนะครับทำให้มันหดเข้ามาได้ใช่ไหมด้วยการเพิ่มค่า k เข้าไปนะครับแต่นี่เนื่องจากว่าไอ้เทอมที่เป็นเทอมหารเนี่ยมันเป็นสแควร์รูท k ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเหมือนกับ k ของคุณเนี่ยทุกคนต้องขอสแควร์รูทก่อนแล้วก็ไปหารนะครับเพราะนั้นสังเกตดูว่าด้วยนะครับนะการเพิ่มค่า k เนี่ยนะครับในนี้ก็คือว่า deviation ของคุณเนี่ยมันจะลดลงด้วย variance มันจะลดลงนะครับนั้นอันนี้เป็นสาเหตุว่าทำไมถึงทำให้ตัวผลลัพธ์ของเรามันดีขึ้นได้ใช่ไหมครับคือสังเกตดูว่าถ้าเราเซต k นะครับนะเป็นอะไรก็ตามที่มันมากๆนะครับเป็นค่าที่มากๆนะครับเนาะเราสามารถที่จะทำให้เกิดนะครับค่าของ error นะครับนะก็คือค่าของ range เนี่ยนะต่างที่เราต้องการนะครับโดยที่นะครับความน่าจะเป็นที่ n hat จะตกอยู่ในช่วงที่เราต้องการมันยังอยู่ที่ 0.9 ขั้นต่ำนะครับโอเคเนาะเพราะนั้นเรามาเซตที่ k แทนนะครับเพราะนั้นtrade off ของเรื่องนี้คือว่าถ้าคุณต้องการนะครับป๊อปที่จะสำเร็จคือ 0.9 ใช่ไหมนะแล้วคุณต้องการที่จะทำให้ตัว variance มันลดลงนะครับ trade off ที่เกิดขึ้นนั่นคือคุณต้องใช้จำนวนของ copy ของตัว x เนี่ยนะครับหรือคือจริงๆมันก็คือการรันอัลกอริทึมที่เป็น basic version เนี่ย k รอบถูกป่ะนะครับงั้นคุณต้องใช้จำนวนของรอบเนี่ยมากขึ้นนะครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นถ้าจะโน้ตไว้ตรงนี้ก็คือว่าตัว space นะที่ใช้นะครับโอเคนะเขียนตรงนี้โอเค space complexity นะครับของ Morris plusก็คือต่างนี้โอเคก็อันนี้คุณใช้มาล็อก n ถูกป่ะครับก็คือ counter x เนี่ยมันคือล็อก n ทีนี้คุณมี k copy ก็คือคูณ k เข้าไปประมาณโอเคเนาะซึ่งนะครับนะอย่างที่ผมบอกไปเนาะว่าไอตัว
right hand side term ที่เป็นค่า property เนี่ยคุณสามารถจูนให้เป็นเท่าไหร่ก็ได้เป็นค่าตามที่คุณต้องการได้จูนให้เป็นค่านะครับที่ต้องการได้โอเคเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าไอ้ตรงเนี้ยจริงๆแล้วมันสามารถที่จะgeneralize ได้นะไอตัว expression ที่พูดถึงตัว probability นะครับของ event ตรงนี้เนาะโอเคเพราะฉะนั้นผมก็จะบอกตามนี้นะครับว่า indeed นะวีแคนเนาะ generalize the analysisTo obtain the following result. Okay. Result ตรงนี้ก็คืออะไรเนาะก็คือว่านะครับเราสามารถที่จะทำให้ n hat ของเรานะครับมันตกอยู่ในระหว่าง n นะครับบวกด้วย alpha n ได้แล้วก็ n ลบด้วย alpha nตรงนี้นะครับเราสามารถทำให้มันเกิดด้วย probability ขั้นต่ำก็คือ1ลบเดลต้าตัวที่เรามองว่าเดลต้าคือ probability ที่มันจะที่ n จะออกนอกจากเรนจ์นี้ออกไปนะครับหรือก็คือเป็นค่าของ error probability หรือเป็น failure probability นั่นเองโอเคเพราะนั้นresolve นะครับหรือผลลัพธ์ซึ่งที่เป็นการ generalize ไอตัวนะครับนะMorris path แบบที่เรา fix ไอตัว success probability ไว้ที่ 0.9 ก็จะออกเป็นแบบนี้ครับทีนี้ไอฟอร์มนะครับของตัว output ของเราครับในรูปแบบนี้นะครับที่เป็นฟอร์มที่เราทำการพูดถึงนะครับในเรื่องของ alpha deltaRandomized approximation solution โอเคนะครับเพราะนั้นอันนี้เนาะนะครับอันนี้คือ alpha delta randomized approximation solutionโอเคอัลฟาคืออะไรอัลฟาคือ approximation factor นะครับแล้วก็เดลต้าคือตัว error probability หรือ failure probability นั่นเองโอเคทีนี้นะครับด้วยการ generalize แบบนี้เนาะนะครับตัว space complexity ก็ต้องถูก generalize ด้วยโอเคนั้น space complexity นะครับตัว Morris path จริงๆก็คือตามนี้นะครับก็คือ O ของเรานะครับเท่ากับเซต1ส่วนไม่ใช่นะถ้าก็east เนาะ big O ของเซต1ส่วนอัลฟากำลัง2เดลต้าล็อก n โอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวผมขอตีกรอบครอบไว้ตรงนี้โอเคจริงๆอันนี้คือ resolve ที่ถูก generalize แล้วตัว Morris path ผมไม่พูดเรื่อง analysis ต่ำนะครับเพราะว่ามันสอนไปแล้วใครที่นะครับยังงงๆอยู่ก็ขอให้กลับไปดูในคลิปของสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ล่าสุดโอเคทีนี้จากตรงนี้นะครับนะสังเกตดูว่าเราได้ลักษณะของ solution ที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่ก่อนหน้านู้นเลยอันนี้คือโซลูชันที่เราต้องการใช่ไหมก็คือว่าเราต้องการที่จะเอาผลนะครับนะไอตัว estimate ของเราเนี่ยโดยที่มัน approximate นะครับตัว true answer ก็คือค่า n นะครับนะก็คือ approximate ภายในนะครับนะครับ factor ที่เราอนุญาตให้มันเกิด error ได้เนี่ยนะครับก็คือค่าออกมาหรือคือค่าที่เป็น approximation factor นี่ก็คือคุณ
NHAT เนี่ยมันตกไปในฝั่งไฮได้ใช่ไหมแต่ก็คือไม่เกินอัลฟาเข้าNHAT ตกไปอยู่ในฝั่งโลได้นะครับแต่ก็ไม่เกินอัลฟาเข้าโอเคเนาะนะครับแล้วก็เราอยากจะให้นะครับมันเกิดการนะครับตกลงอยู่ในช่วงตรงนี้นะครับด้วย probability คือ1ลบเดลต้าโอเคเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้โอเคแล้วนะครับเพราะว่าเราได้สิ่งเราต้องการนะครับ randomized approximation solution ครับแต่ปัญหาอย่างเดียวคือว่าถ้าเรามองผ่านตัว space complexity รีไรต์ตรงนี้นิดหนึ่งครับโอเคผ่านมองผ่าน space complexity นะครับ space complexity ค่อนข้างสูงไปหน่อยเนาะเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าถ้าเราต้องการให้นะครับอัลฟาของเราน้อยๆนะครับนะสังเกตดูว่าอัลฟามันกำลังสองใช่ไหมแล้วมันหารหนึ่งอยู่นะครับนะอัลฟาจริงๆเราจะมองว่ามันเป็น1บวกเอฟซิลอนอะไรบางอย่างนะครับคือเป็นประมาณ1.1 1.2อะไรเงี้ยนะครับโอเคส่วนเดลต้านะครับเดลต้าตัวนี้คือเดี๋ยวนะมองงี้เนาะมองว่าเดลต้าของเราคือมีค่าประมาณ1.1บวกเอฟซิลอนเนาะก็อาจจะคิดว่ามันประมาณนี้ก็ได้ครับมันประมาณ1.1อะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือบอกว่า error 10%ถูกป่ะทีนี้ในส่วนของตัว probability นะครับนะตัว failure probability หรือตัว error probability ตัวนี้ไอเดลต้าของเราเนี่ยมันมีค่าอยู่ระหว่าง0กับ1นะครับ strictly greater than 0นะครับแล้วก็ strictly less than 1โอเคเพราะนั้นสังเกตดูว่าไอตัวข้างบนนี้มันเป็น1ใช่ไหมไอตัวข้างล่างนี่ไม่ค่อยมายเท่าไหร่ป่ะเพราะมัน1หารด้วย1จุดอะไรบางอย่างยกกำลัง2มูลค่าคุณปักค่าไปเป็น 1.1 ยกกำลังนะครับเพราะนั้นไอเทอมนี้นะคือมองเงี้ยเนาะเศษหนึ่งส่วนอัลฟากำลังสองเดลต้านะคุณมองเป็นเศษหนึ่งส่วนอัลฟากำลังสองคูณกับเศษหนึ่งส่วนเดลต้านะทีนี้ไอเทอมเนี้ยนะครับถ้าคุณปักค่าอย่างเช่น1.1เข้าไปนะครับถามว่าไอเทอมนี้ออกมาเป็นเท่าไหร่นะครับหนึ่งหารด้วยอะไรก็ตามซึ่งมันมีค่ามากกว่าหนึ่งเพราะนั้นไอตรงนี้เป็นเท่าไหร่น้อยกว่าเท่ากับหนึ่งส่วนไอเทอมนี้นะครับอันนี้เป็น1ใช่ไหมหารด้วยเดลต้าเดลต้ามีค่าอยู่ระหว่าง0กับ1นะครับเป็น0จุดกว่าเพราะนั้นมันแปลว่าผลหารตรงเนี้ยนะครับมันจะต้องมีค่านะครับคือมากกว่า1เนาะนะครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นสังเกตดูว่าไอตัวเดลต้าเนี่ยนะครับมันทำให้เกิดผลหารของทั้งหมดเนี่ยนะครับเนี่ยออกมาเป็นตัวเลขที่เยอะได้ถูกป่ะอย่างเช่นสมมุติว่าคุณเอาเดลต้าปั๊บเข้าไปเนาะครับอย่างเช่นเดลต้าเป็น 0.01 อันนี้หมายความว่าคุณต้องการให้นะครับป๊อปที่มันจะโฮอยู่ตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นด้วยก็น่าจะเป็นคือ 0.01 หรือก็คือจริงๆคือ1ส่วน100ทีนี้นะถามว่าพอเซตเดลต้าเป็น 0.01 แล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับสังเกตดูนะว่าไอ้เทอมนี้นะครับนะมันก็จะออกมาไม่ใช่เทอมนี้โอเคไอเทอมนี้ใช่ไหมค่าที่มันจะออกมานะครับ1หาร 0.001 เอ๊ะหาร 0.01 ขออภัยครับมันออกมาเป็น100นะเพราะหมายความว่าไงหมายความว่าเนี่ยคุณต้องใช้100นะคูณกับล็อก n บิตหรือจริงๆคุณว่าคุณต้องใช้ประมาณ100 copy ของ xโอเคเนาะครับซึ่งสังเกตดูว่ายิ่งคุณต้องการให้ตัว failure probability หรือ error probability มันมีค่าน้อยเท่าไหร่ใช่ไหมคุณยิ่งต้องใช้จำนวนของเคาน์เตอร์หรือจำนวนบิตมากขึ้นเท่านั้นนะครับซึ่งตรงนี้จริงๆเราสามารถที่จะลดมันได้ใช่ไหมทีนี้ที่เราใช้ในการลด space complexity ตัวนี้คือเราจะใช้นะครับนะการ output นะครับโดยการใช้ median โอเคเพราะนั้นเราก็จะพูดถึงอัลกอริทึมนะครับในเวอร์ชั่นถัดมานะครับก็คือเป็นเวอร์ชันสุดท้ายเราพูดถึงกันนั่นคือตัว Morris Plus นะครับซึ่ง Morris บวกโอเค
เสร็จเดี๋ยวสาเหตุที่ต้องรีแคปตรงนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวในคลิปของนะครับเนี่ยคลิปถัดไปเนี่ยนะครับของสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวจะมีการแอปพลายนะครับทริคในลักษณะนี้นึงมีอีกเนาะก็คือแอปพลายมีนทริคแล้วก็แอปพลายตัวมีเดียนทริคแต่ว่าแน่นอนเป็นอัลกอริทึมอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับอีกปัญหาโอเคอ่ะทีนี้พูดถึงตัวมอริสพัทพลัสนะครับก็โกของตัวมอริสพัทพลัสก็คือว่าเราจะ improve space complexity เพราะฉะนั้นโกคือเราก็จะ apply นะครับทริคอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือเป็นมีเดียนทริคแอปพลายเป็นมีเดียนทริคนะครับ to reduce the space complexity ของนะครับตัวเวอร์ชันซึ่งเป็น Morris Plus เนาะโอเคทีนี้ตัวอัลกอริทึมนะครับก็จะประมาณนี้ใช่ไหมก็คือว่าก็จะใช้ Morris Path ก็คือใช้ Morris Path เป็นเบสทีอัลกอริทึมโอเครีพีทนะ Morris Path คิวไทม์นะครับก็คือรันนะครับหรือพูดง่ายๆคือรันมอริสพาสเนี่ยไปอินสแตนท์ครั้งนะครับไม่หรือรันไปคิวครั้งขออภัยนะครับหรือก็คือรันคิวสแตนท์คิวอินสแตนท์ของตัวมอริสพาสนั่นเองเพราะนั้นถ้าคุณรันมอริสพาสไปคิวครั้งนะครับเพราะนั้นคุณจะได้ estimate ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามก็ได้ครั้งที่คิวแล้วก็สิ่งที่เราจะเอาท์พุตนะครับก็คือว่าเราก็จะเอาพุตตัวนี้เอาพุตจะออกมาเป็นเลขใช่ไหมนะครับเราก็จะเอาเลขนี้มาเรียงกันนะครับแล้วก็หยิบเอามีเดียนโอเคเพราะนั้นเดนนะครับ x the median of all the q answerโอเคทีนี้ตรงนี้ต้องโน้ตไว้นะครับว่าไอตัว Morris Plus เนี่ยนะครับเราจะทำการจูนนะครับตัวค่าอัลฟานะครับเป็นตามที่เราต้องการโอเคนะสมมติว่าเราต้องการค่าอัลฟาเป็นเอาอัลฟาของคือท้ายสุดเนี่ยตัว Morris บวกๆเนี่ยนะครับมันจะเอาท์พุตในลักษณะนี้เลยนะครับก็คือเป็นอัลฟาเดลต้าแรนดอมไบแอพร็อกซิเมชันโซลูชันคือถ้าคุณอยากได้เอาท์พุตเป็นเดลต้านะครับจากมอริสพาสเนาะก็คือให้คุณเซตที่มอริสพาสเนี่ยเป็นค่าเดลต้าครับโอเคนะโอเคทีนี้ไอตัวเดลต้าของเรานะครับเนื่องจากว่าเราใช้ไอมอริสพาสใช่ไหมเราสามารถใช้ค่าเดลต้าเป็นประมาณ1ส่วน3ก็ได้แล้วแต่เราเพราะฉะนั้นตรงนี้เซตอัพของเราเนาะบริษัทของเราก็จะเซตอัพด้วยตัวค่าเดลต้าจริงๆผมขอใช้สำนักอีกตัวหนึ่งแล้วกันเนาะแล้วเซตสำนักเป็น ADA นะ ADA แทนตัว failure probability ADA เป็น1ใน3นะครับADA denote เนาะstand probability failure probability นะคือทำไมต้องใช้ ADA ใช่ไหมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพูดถึงเนาะว่า Morris Path มัน produce output ออกมาในลักษณะเนี้ยก็คือเป็น
อัลฟาเดลต้าแล้วก็มาอัพโรซิเมชันใช่ไหมทีนี้ถ้าผมบอกว่าบอริสพลัสมันเซตเดลต้าเป็น1/3ไปแล้วก็แปลว่าผมใช้เดลต้าสำหรับบอริสพลัสไปแล้วนะครับแต่ว่าเพื่อไม่ให้มันเกิดการสับสนนะครับผมก็จะบอกว่าโอเคผมไม่พูดถึงเดลต้าแล้วกันถ้าผมพูดถึงเดลต้าของบอริสพลัสก็คือพูดถึงสำนักนี้แทนก็เป็นเอดานะครับเอดาเนาะจริงเอดามันจะต้องยาวอย่างนี้หน่อยนะครับคือโอเคก็จริงๆก็คือเซตให้ตัวป๊อปมันเฟลที่1/3โอเคนะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้นะครับตัวเชิร์นอฟบาวจะไม่เหมือนกับก่อนหน้านี้เนาะก่อนหน้านี้ในเวอร์ชันเนี้ยเราได้รีสอร์ทตรงนี้ออกมาคือเราแอพพลายตัวเชฟบี้เชฟอันนี้ก็แอพพลายเชฟบี้เชฟตรงนี้นะครับแต่ว่าในการวิเคราะห์นะครับของตัวมีเดียทริกตรงนี้เราส่วนใหญ่เราจะใช้ตัวเชิร์นอฟบาวโอเคเพราะฉะนั้นด้วยเชิร์นอฟบาวเดี๋ยวผมเขียนตรงนี้เนาะตัว applying Chebyshev applying Chebyshev ตรงนี้ applying channelโอเคเราจะได้ตามนี้นะครับก็คือว่าคือผมพูดเป็น resource ที่ถูก generalize แล้วกันนะครับก็คือตามนี้คือเราบอกว่า width นะครับ q เนาะเท่ากับ o นะครับของ log เป็น1ส่วน delta delta นี้ given เข้าไปที่ modulus โอเคเราจะได้ว่านะครับเนี่ย the algorithm output โอเค n hat นะครับมีค่าอยู่ระหว่าง alpha n ค่าอยู่ระหว่าง n นะครับบวกด้วย alpha n ก็ n hat ในที่นี้คือเป็น median เนาะ mediansโอเค n ลบด้วย alpha n โอเคตรงนี้เกิดขึ้นด้วย probability โอเคเซตหนึ่งหนึ่งลบด้วย delta เพราะนั้น space complexity นะครับของตัว Morris บวกบุกก็คือตัดนี้นะก็คือ big O ใช่ไหมคูณกับ Q นะครับกับ Q เดี๋ยวนะโทษทีนะครับ big O ของ Q นะโอเคก็คือจำนวนของ instance ของ Morris Plus ใช่ไหมทีนี้ของ Morris Plus เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเราใช้ ADA เป็น1/3เพราะฉะนั้นมันหมายความว่าไงนะครับมันหมายความว่านะไอตัวนะครับ Morris Plus แต่ละตัวเนี่ยนะ space ที่มันใช้นะครับคือค่านี้เนาะก็คือเป็น big O ใช่ไหมเซต1ส่วนด้วยอัลฟากำลัง2ก็กำลัง2ขึ้นอยู่กับว่าคือเรามองว่าอัลฟาเนี่ยมันเป็นพารามิเตอร์ของมอริสพลัสไปเลยแล้วก็มาจูนกันเนี่ยทีนี้ไอเดลต้าตรงนี้นะครับอันนี้คือเอดาใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือเอดาบวกล็อกเอ็นทีนี้ถ้าเรามองว่าเอดาเป็น1/3นะครับคือมองว่าเอดาเป็นค่าคงที่ใช่ไหม1/3เพราะนั้นมันแอบสอบเข้าไปในบิ๊กโอเทอมนี้นั้นสามารถเอาออกได้เลยเพราะนั้นถามว่า Morris Plus นะครับ1 instance เนี่ย space complexity คือเท่าไหร่คือเท่านี้โอเคเนา
ดังนั้นจากตรงนี้นะครับเราก็จะได้ออกมาว่าโอเคมันคือ big O Q ใช่ไหมคูณกับเศษหนึ่งส่วนอัลฟากำลังสอง Q คูณกับเศษหนึ่งส่วนอัลฟากำลังสองแล้วก็ล็อกN ทีนี้ Q ของเรานะครับเรารู้ว่ามันคือล็อกหนึ่งส่วนเดลต้านั่นมันก็จะตรงนี้ผมก็จะแก้สังเกตดูนะครับถ้าเราเทียบ Space Complexity ของ Moritz Pass นะครับกับ Moritz Pass ใช่ไหมสังเกตดูครับว่าอันนี้เศษหนึ่งส่วนเดลต้ามันเหมือนกับคูณอยู่ใน Big O term แต่ว่าไอ้ตัวนี้มันคือล็อกของหนึ่งส่วนเดลต้าเพราะนั้นประมาณว่าไงประมาณว่านะถ้าคุณเซตเดลต้าเป็น0.01ใช่ไหมทีนี้ไอ้รีซอสตรงนี้เนาะคือถ้าคุณมองล็อกหนึ่งส่วนเดลต้าคุณแทนเดลต้าด้วย0.01อันนี้มันคือเท่าไหร่นะมันคือล็อกของ100ถูกปะนั่นมันออกเป็นล็อกนั่นจะออกเป็นล็อก100จริงๆนี่มันเป็นล็อกเบส e เนาะซึ่งมันก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะ2 กว่าประมาณนั้นนะแล้วมันก็จะประมาณเท่าไหร่นะล็อกเบส e ของเก็บประมาณ5นะครับมันออกมาประมาณ5เห็นเนาะถ้าเทียบกับในแบบเนี้ยในแบบ Moritz Pass คุณต้องใช้ประมาณ100อ่ะคือห่างจากไอ้ตรงนี้ประมาณ20เท่า100กับ5เพราะฉะนั้น Space Complexity ที่คุณจะใช้สำหรับ Moritz Pass มันจะ Moritz Pass เนาะมันจะน้อยกว่าครับเยอะเลยโอเคนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวโน้ตตรงนี้เนาะว่าตรงนี้จริงๆก็เป็นลักษณะโซลูชันที่เป็นอัลฟาเดลต้ากันโอเคก็เดี๋ยวในนะครับเนี่ยในคลิปถัดไปจากเนี้ยนะครับเราก็จะพูดถึงนะครับในอัลกอริทึมซึ่งอาจจะให้ผลลัพธ์เป็นลักษณะนี้เหมือนกันนะครับแต่เป็นอีกปัญหาหนึ่งเพราะนั้นน่าจะรีแคปครบหมดแล้วนะครับก็อีกทีเนาะมอริสนะครับนะอันนี้นะครับเราพบว่าเนาะเหตุผลที่จะต้องมีมอริสพลัสก็เพราะว่าไอตัวเบสิกอัลกอริทึมเนี่ยเวอร์เรียนซ์มันสูงไปเนาะใช้มีนทริกนะครับนะก็คือคุณรันตัวเบสิกอัลกอริทึมหลายๆรอบนะครับหรือใช้หลายๆอินสแตนซ์หน่อยนะครับแล้วก็ทำการเฉลี่ยถามว่าจะใช้กี่อินสแตนซ์นะครับใช้เชอร์รี่เชฟในการวิเคราะห์ออกมาทีนี้ถ้าคุณเอามาผ่านเชอร์รี่เชฟแล้วคุณวิเคราะห์ออกมานะครับคุณก็จะเห็นว่าโอเคมันสามารถที่จะทำการนะครับนะ generalize ตัว output นะครับนะด้วยการเซตตัวค่า k เนาะหรือก็คือจำนวนของ copy หรือจำนวนของ instance ของตัว basic algorithm นะครับโดยที่ทำให้นะครับมันเกิดลักษณะของ output เป็นแบบนี้ได้นะครับเป็น alpha delta และ normalized approximation solution ได้แต่ว่า space มันยังสูงอยู่ใช่ไหมก็เราก็แอพพลายตัวมีเดียนทริกอีกทีหนึ่งนะครับก็คือเอาตัวมอริสพาสมาลันหลายรอบแล้วก็เอาคำตอบมาเรียงกันแล้วก็เลือกตัวมีนแล้วก็ด้วยการใช้เชอร์บิเชฟนะครับขออภัยใช้เชอร์นอฟในการวิเคราะห์นะครับเราก็จะหาได้นะครับว่า
จำนวน instant นะครับหรือจำนวนรอบที่เราต้องใช้ Morris Path เนี่ยมันควรจะเป็นเท่าไหร่นี่ติดว่าเป็น Big O นะครับก็นะครับก็เหมือนกับก่อนหน้านี้นะครับก็คือว่าตัวอัลกอริทึมของเรานะครับมันก็จะให้ output ออกมานะครับอยู่ในรูปของตัวอัลฟาเดลต้าและนั่นหมายถึง approximation solution ด้านกันแต่ว่า spec complexity มันจะลดลงมาแบบมหาศาลเลยโอเคเนาะ